ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ CBN Thailand อิสราเอลรายงานว่าการที่ IDF โจมตีฮิซบอลเลาะอาจนำไปสู่การโค่นกลุ่มก่อการร้ายรายใหญ่ที่มีอิหร่านอยู่เบื้องหลังได้ในไม่ช้าเมื่อสงครามสงบลงอิหร่านจะได้รู้ว่าพวกเขาสูญเสียสมบัติอันมีค่าที่สุดไปแล้วนั่นก็คือฮิซบอลเลาะวันอังคารที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ส่งข้อความถึงประชาชนเลบานอนโดยเรียกร้องให้พวกเขาใช้โอกาสนี้โค่นล้มกลุ่มจิฮาดพวกเราได้จัดการกองกำลังผู้ก่อการร้ายไปนับพันรวมทั้งนัสรัลเลาะเองและตัวแทนของเขารวมถึงบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่แทนเขาแล้วฮิซบอลเลาะในวันนี้อ่อนแอลงไปมากกว่าที่เคยเป็นมาในหลายปีจงผงาดขึ้นและทวงคืนประเทศของคุณก่อนหน้านี้เนทันยาฮูได้เรียกร้องในทำนองเดียวกันต่อประชาชนชาวอิหร่านโดยหวังว่าอีกไม่นานอิสราเอลและอิหร่านจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นยุคใหม่ของสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยอิสราเอลจะร่วมมือกับชาติอาหรับที่รักสันติเพื่ออยู่อย่างยั่งยืนและรุ่งเรืองไปด้วยกันหลังจากสูญเสียผู้นำจำนวนมากและยุทโธปกรณ์นับไม่ถ้วนฮิซบอลเลาะก็ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงมีรายงานว่าอิหร่านกำลังทำการเจรจาลับกับสหรัฐและชาติอาหรับเกี่ยวกับการหยุดยิงที่จะยุติการสู้รบทั้งหมดบริเวณรอบอิสราเอลขณะเดียวกันอิสราเอลยังคงปฏิบัติการทางทหารต่อไปในตอนใต้ของเลบานอนโดยกองกำลัง IDF ได้พบและทำลายอุโมงค์ก่อการร้ายหลายสิบแห่งซึ่งฮิซบอลเลาะวางแผนจะใช้เพื่อโจมตีอิสราเอลแบบที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมพวกเรากำลังสืบสวนและทำลายอุโมงค์เหล่านั้นพลเรือตีแดเนียลฮาการีอธิบายเกี่ยวกับอุโมงค์แห่งหนึ่งที่ถูกพบซึ่งขุดลึกลงใต้รั้วข้ามไปถึงฝั่งอิสราเอลเราได้รับรายงานว่ามีการพบและทำลายอุโมงค์ยาวกว่า25เมตรซึ่งข้ามรั้วชายแดนเข้ามาประมาณ10เมตรในเขตอิสราเอลจูลี่สตอลรายงานจาก CBN News กรุงเยรูซาเล็ม